เติมเงินบัตรรับบิตง่ายๆอยู่ที่ไหนก็เติมเงินได้ผ่านมายรับบิตเริ่มจากกดเติมเงินแต่บัตรรับบิตที่ด้านหลังของโทรศัพท์ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณ NFC ระหว่างโทรศัพท์และบัตรรับบิตค่ะความเร็วในการเชื่อมต่อก็อาจจะขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณและตำแหน่งของการแตะในแต่ละคนด้วยนะคะเมื่อแตะบัตรรับบิตเรียบร้อยแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงินเข้าในบัตรรับบิตจากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินนะคะเสร็จแล้วระบบก็จะพาเราไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่เราเลือกไว้หลังจากนั้นหน้าจอก็จะเด้งกลับมาที่แอปพลิเคชัน My Rabbit ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนำบัตรรับบิตกลับมาแตะที่โทรศัพท์อีกครั้งนะคะเพื่อให้เงินเข้าบัตรรับบิตนั่นเองค่ะMy Rabbit แอปที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ